อันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับข่าวในวันแรกข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่อง Tornado Cash นะคะโดยการที่เราตามมาจากคุณแซมสันนะคะคุณแซมสันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะคือคน follow ที่มีชื่อเสียงเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนแอบไปส่องมาว่าพี่ป้อมก็ follow ด้วยนะคะ Polygon Protocol นะคะก็ที่ติ๊กถูกสีทองนะคะแบบ official เลยเขาก็ follow คุณแซมสันเพราะคุณแซมสันเนี่ยทำงานอยู่ที่ Paradigm แล้วก็เป็นฝ่ายวิจัยนะคะฝ่าย researchParadigm เนี่ยคน follow ที่มีชื่อเสียงก็58คนแล้วนะคะส่วน Samson เนี่ยคน follow ที่ดังๆมีชื่อนะคะก็พอสมควรนะคะเยอะประมาณนึงเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าพวกเราน่าจะรู้จัก follower ของคุณ Samson อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่อง Tornado Cash นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเราทราบว่าคุณ Samson เชื่อถือได้เราก็สบายใจได้ที่จะอ่านข่าวนี้จากทวิตนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเว็บไซต์สำนักข่าวนะคะโอเคมันเชื่อได้อยู่แล้วแหละยกเว้นว่าเขาซื้อโฆษณาแต่ถ้าเขาซื้อโฆษณาเราอ่านกันเองเราก็น่าจะรู้ว่าเขาซื้อโฆษณาแหละแต่เขาจะไม่โจมตีใครนะคะแต่เขาจะไม่แบบฝาดนะคะแต่ว่าพอเป็นทวิตอะมันอาจจะมีอย่างนั้นขึ้นได้นะคะทำให้ต้องดูก่อนว่าใครฟอลโล่บ้างทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับ Tornado Cash นะคะ Tornado Cash หลังจากที่โดนแบนจากรัฐบาลอเมริกาในเวอร์ชันเก่าเขาก็สร้างเวอร์ชันใหม่คือเวอร์ชันโนวาในกาโนซิสเชนนะคะแล้วเขาก็ปฏิบัติการเปิดให้แบบมีการใช้งานได้อย่างปกติมาตลอดนะคะจนมาวันหนึ่งคือทาง Tornado Cash นะคะถูกแฮกเกอร์แฮกเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยทำการเขียนโค้ดแบบแปลกๆนะคะในการเสนอโพโพเซลคือแฮกเกอร์อะถือเหรียญ Tornado Cash ประมาณหนึ่งจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องการให้โหวตโดยการแบบโหวตนั้นน่ะจะต้องมีการแบบเสนอโปรโพเซอร์ไปนะคะแล้วคือมันว่าอ่ะนะคะโหวตทิศทางความเป็นไปของ governance ของโปรโตคอลแต่แฮกเกอร์เขียนโค้ดว่า function emergency stop public only owner self destruct payable นะคะซึ่งมันมี emergency stop กับ self destruct อ่ะมันทำให้ตัวแฮกเกอร์นะคะสามารถที่จะแฮก governance ได้แล้วก็แฮกโหวตเตอร์คนอื่นได้นะคะแล้วเสียงส่วนใหญ่อะในตอนนั้นนะคือแฮกเกอร์ตั้งหัวข้อชื่อเป็นอย่างอื่นตั้งคำอธิบายเป็นอย่างอื่นและเสียงส่วนใหญ่ดันโหวตว่าเห็นด้วยนะคะซึ่งทำให้แฮกเกอร์เนี่ยได้มา1,200,000โหวตแล้วพอได้โหวตมาเสร็จปุ๊บปกติแล้วโหวตทีนึงอะจะต้องล็อกโทเค็น TRN ของ Tornado Cash ไว้เพื่อที่จะทำการโหวตนะคะแล้วพอโหวตเสร็จดึงเหรียญนั้นกลับเข้ากระเป๋าตัวเองได้แต่ว่าพอโค้ดของแฮกเกอร์เป็นอย่างเงี้ยนะคะเขาเขียนว่า only owner owner คนเดียวเท่านั้นทีเนี้ยโหวตทั้งหมดอะแทนจะเข้ากระเป๋าคนที่โหวตก็กลับมาเข้ากระเป๋าแฮกเกอร์แทนนะคะคนที่โหวตก็เริ่มตกใจแล้วนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่ว่าคุณแซมสันเนี่ยคือตรวจสอบมาแล้วคือ Tornado Cash ถูกแฮกบ่าย2:30เมื่อวานแต่คุณแซมสันเพิ่งทราบเรื่องเบื้องต้น3:00วันนี้ก็ทราบเรื่องอย่างละเอียด5:00วันนี้นะคะซึ่ง3:00กับ5:00แบบคนไทยหลายๆคนก็อาจจะหลับอยู่นะคะมาเปิดดูตอนเช้าก็เงินหายหมดแล้วนะคะไม่รู้ Tornado Cash นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะตัวเงินของมันนะคะตัวแบบมูลค่าของมันที่เหลืออยู่นะคะเหลืออยู่เท่าไหร่ราคาตกไป 4.02 แล้วจากราคาประมาณ7นะคะ7ดอลลาร์ตกมา4กว่าโดยก่อนหน้านั้นอ่ะคือตกไปถึงขั้น 0.31 จะด้วยซ้ำนะคะแต่หลังจากนี้คือมีคนเพิ่มเงินเข้ามาเรื่อยๆคือแบบน่าจะเป็นแฮกเกอร์เองแหละนะคะที่แบบยังอยากที่จะมาไฮป์คนว่าแบบคนไหนที่ไม่รู้ว่าถูกแฮกอ่ะคือในเมื่อเพ็กชิลไม่บอกวูบล็อกเชนไม่บอกเซอร์ติกไม่บอกมีแซมสันบอกคนเดียวแล้วแซมสันเป็นใครก็ไม่รู้ที่แบบยอดฟอลโลเวอร์ใน Twitter แค่100,000กว่าไม่ถึงล้านอ่ะนะคะทำให้แบบคือหลายคนก็จะไม่ทราบว่าTornado Cashถูกแฮกคิดว่าแค่ราคาตกเฉยๆแล้วตกจากเนี่ย 7.4 มา 4.1 เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปก็ได้คนก็จะรีบมาซื้อกันใช่ป่ะแล้วเนี่ยถ้าคนซื้อคนจะเป็นเหยื่อละนะคะมันถูกแฮกหนักมากจริงๆมันเกินเยียวยาจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยล็อกโหวต Have been drained ก็คือนะคะคนที่ล็อกอะถูกถอนออกมาเข้ากระเป๋าของคนร้าย 0x092123 ลงท้ายด้วย 6x77b d59 นะคะใครที่สนใจซื้อหวย0921 23ก็
เอาไปซื้อได้นะคะกระเป๋าแฮกเกอร์นะคะตรงนี้แฮกเกอร์สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถถอนล็อกโหวตได้ถอนโทเค็นจาก Governance Contract ได้แล้วก็มาสกัดกั้นเดาเตอร์ในการโอนจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งที่ใช้ Tornado Cash เป็นตัวกลางมาสกัดกั้นได้นะคะทำให้แบบคนที่ทำการล็อกโหวตเอาไว้หรือตัว Contract Governance เองที่เจ้าของมีเงินเท่าไหร่หรือว่าแบบคนที่ซื้อเหรียญ Governance ของ Tornado Cash ซึ่งคือซื้อเหรียญทอนก็จะโดนนะคะคนซื้อเหรียญโดนเจ้าของโปรโตคอลโดนคนที่ซื้อเหรียญแล้วไม่ปล่อยไว้เฉยๆคือล็อกเหรียญเอาไว้ก็โดนแต่ทีเนี้ยคนที่ฟาร์มเหรียญถ้าเป็น Tornado Cash เวอร์ชันเก่านะคะคือมันก่อนที่ถูกแบนน่ะเค้าอยู่ใน Ethereum Chain แต่ตอนนี้อยู่ใน Genesis Chain นะคะ Tornado Cash เวอร์ชันใหม่ชื่อเวอร์ชัน Nova ซึ่งคือมันเป็นเชนที่แบบไอ้พูลปกติอะพูลในการสเตคการฟาร์มอะ Individual Pool อะมันแฮกยากมากมันจะปลอดภัยมากนะคะแต่ว่าก็ว่าแน่นะแฮกง่ายกว่าถ้าไม่แฮกเกอร์หลายคนนะแฮกแค่ Governance แต่ Pool ยังอยู่เงินใน Pool ยังปลอดภัยนะคะทีเนี้ยก็ทาง Genesis Chain อ่ะมันจะไม่ใช่ Ether Chain ไงมันจะต่างจากนั้นคือถ้าแฮก Governance ได้เราไปกดคำสั่งอัปเกรด Governance ปุ๊บแฮกเกอร์ก็เข้าถึง Pool ได้นะคะแฮกเกอร์ก็แฮก Pool ได้ซึ่งมันอ่อนแอตรงนี้แหละนะคะก็ระวังอย่าไปซื้อโทเค็นใน Genesis Chain นะคะช่วงนี้ทีนี้แล้วเนี่ยก็ทางโทแคชนะคะตอนนี้คือถูกแฮกรอบแรกอ่ะ1,200,000โหวตรอบ2 10,000โหวตนะคะก็เขาก็รู้บทเรียนของทางโทแคชนะคะว่าตรงเนี้ย proposal เนี่ยเราไปอ่านแค่ description กับ topic ไม่ได้มันโกหกได้นะคะเราไปอ่าน logic อะไรแค่นั้นไม่ได้แต่เราอ่ะต้องไปดู source code ด้วยนะคะว่าแบบไป verify มันว่ามันไม่มีปุ่มที่เขียนคำว่า self destruct แล้วก็ไม่มีโค้ดดังกล่าวนั้นนะคะที่กดให้ดูเมื่อกี้นะคะซึ่ง Tornado Cash เนี่ยเมื่อก่อนไม่มี issue แต่ตอนนี้มันมี transfer possible แล้วนะคะ1 issue pause จากไหน pause แบบสมมติคุณถือเหรียญทอน 10,000 เหรียญแล้วคุณต้องการขายนะคะพอมัน pause อ่ะคุณก็ขายไม่ได้คุณต้องถือไปตลอดชาตินะคะทีนี้เรามาตามข่าวการถูกแฮกค่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้จักแซมสันนะคะก็เซิร์ชใน Twitter ได้นะคะว่าเด่นเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะมาดูในเซนติเมนต์ตรงนี้ก็ได้คือคนกดรูปชิด2คนเราเพิ่งไปกดรูปเด็กแรกไปนะคะคนกดรูปล็อกเก็ตกับคนกดรูปไฟล์อ่ะกองไฟนะคะมันมีเยอะแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะอาจจะเป็นแฮกเกอร์กดก็ได้นะคะก็เท่ากับว่าเนี่ยเราจะดูความปลอดภัยของเหรียญน่ะแต่ GoPass Security ได้ซึ่งถ้าไปดูในเว็บ GoPass Lab เนี่ยมันจะเสียเวลามากนะคะคือต้องมาก๊อปวาง address แล้วก็ต้องมาหาเชนแล้วกด search แล้วก็หลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าพอถ้าเป็นใน Dex Scanner คุณไปพิมพ์ชื่อเหรียญอ่ะแล้วคุณกดแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะคะแต่ในเว็บ GoPass คุณพิมพ์แค่ชื่อเหรียญไม่ได้คุณต้องหา address นะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเทียบกับผู้เทรดอื่นนะคะแอป BNB ก็ได้แอป BNB มีเว็บไซต์ binance.org มีเนี่ย GoPass Security No Issue นะคะมันก็ปลอดภัยกว่านะคะถ้ามี issue แปลว่าเสี่ยงในการถูกแฮกนะคะอย่างกด new pair ไปอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากแบบซื้อผู้เทรดอะไรที่มันเปิดใหม่ๆแล้วคุณคิดว่าอยากซื้ออะไรที่นะคะซื้อตั้งแต่ต้นน้ำซื้อแบบไม่ตกรถซื้อแบบกำไรเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วคุณก็ถือเหรียญนั้นไปซื้อมา1,000แต่ถอนออกมา1,000,000อย่างเงี้ยถอนออกมาตอนมันเข้า Binance แต่ซื้อตั้งแต่ตอนน่ะมันเพิ่งลอนช์ใน PancakeSwap สวอปใหม่ๆถ้าเกิดคุณอยากจะทำแนวเนี้ยคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะโดยแบบเนี่ยคุณเลื่อนมาดูถ้ามีอิชชูอะไรอย่างน้อย1อันนะคะคือไม่ได้แล้วสแกมแน่นอนเนี่ยกดวอลลุ่มมากสุดวอลลุ่มมากสุดเหรียญ GM Good Morning นะคะก็มี issue นะคะเหรียญ Sun Goku นะคะก็มี issue นะคะ2อันแต่ issue 2อันที่ว่านี่คือ buy tag 9% sell tag 9%ซึ่งเหมือนกับ Baby Doge นะคะเหมือนกับ Baby Doge คือ issue ตรงนี้คือไม่ได้เป็นติ๊กไอ้ตกใจสีแดงแต่เป็นตกใจสีเหลืองนะคะถ้าเทียบกับเหรียญไซออฟนะคะ
ซึ่งเพิ่งจะรักครูไปนะคะไซออบที่ทางเหนียนเบนเป็นเจ้าของนะคะไซออบไซออบน่าจะเป็นเหรียญที่วอลลุ่มเท่านี้นะคะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญที่ทางเบนเพิ่งรับครูไปสักครู่นะคะน่าจะเป็นเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญนี้คือมันจะมีมคอยอันหนึ่งที่ตอนนี้อยากที่จะลิสต์ในหลาย exchange มากใน MEXC SNEX บิตกันใน L Bank ในแบบ Poloniex นะคะซึ่งเป็น exchange แบบเน้นส่งเสริมสตาร์ทอัพอะเน้นส่งเสริมคริปโตที่แบบเหมือนตั้งใจที่จะพัฒนาจริงๆแต่ไม่มีนายทุนใหญ่มาแบกแต่ตัวเองโปร่งใสจริงๆนะคะคือ exchange เหล่านั้นเนี่ยมันก็ลิสต์เหรียญเบนคอยเพราะเบนคอยมันไม่มีอะไรไงมันโปร่งใสอยู่ไงนะตอนนี้นะนะคะแต่ว่าคุณดูดินิวแพร์ถ้าสมมติคุณกดเหรียญสูญเสียมากสุดใน24 ชั่วโมงโซจูโนอิชูโนอิชูคุณจะปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่ามันตกมา80%กว่านะมันรักกูชัดๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยโนอิชูไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัย100%ปลอดภัยแค่ประมาณ90%อีก10%คือเราต้องเช็คเองนะคะในการเซิร์ชจาก Twitter ก็ได้นะคะเซิร์ชจาก Twitter ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าตรงนี้ก็จะมีเราก็อ่านแฮชแท็กของเขานะคะว่ามันเป็นยังไงมันถูกแฮกจริงเปล่าหรือมันไม่ได้ถูกแฮกแต่ว่ามันแบบเป็นสแกมมันตั้งใจจะรักพูตั้งแต่แรกนะคะหรือแบบถ้าเกิดคนอยากหาเว็บไซต์ของมันนะคะคุณก็เซิร์ชดูได้นะคะมันก็คงจะมีช่องทางของเว็บไซต์อะไรสักอย่างมาอยู่ในโปรโตคอลนะคะคืออย่างแรกอะนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือถ้าคุณจะลงทุนเหรียญสตาร์ทอัพเหรียญใหม่ๆแล้วคุณอยากได้กำไรเป็นร้อยเป็นพันเท่านะคะเหมือนเป๊ะๆแบบกำไรเป็นหมื่นเท่าเลยกดลงเข้า dexskinner.com กด new pair นะคะแล้วก็กดหาทีละอันตรงเนี้ยโกลพาสเซคิวริตี้ควรจะเป็น no issue ถ้าเป็น1 issue แบบ buy tag แบบมากกว่า 1% อย่างเงี้ยนะคะมากกว่า 0.1% อันเนี้ยคุณพิจารณาเอาเองนะคะว่าถ้า buy tag 10% sell tag 10% รับได้ไหมนะคะแต่ว่าถ้า buy tag อย่างมันมีเหรียญนึงอะค่ะเหรียญรู้สึกน่าจะเป็นเหรียญสแกมนะคะที่น่าจะเป็นเหรียญเมื่อกี้สักครู่ที่เราบอก sign offหนึ่ง issue honeybot yes นะคะเป็น honeybot ชัดเจนแล้วก็คือความเป็นอย่างนั้นน่ะคนก็ไม่ควรที่จะไปซื้อมันนะคะเพราะมันเสี่ยงเกินไปนะคะแต่ว่าแม้ว่ามันแบบโปรโตคอลอื่นจะขึ้นมา no issue ไม่ได้ขึ้นคำว่า honeybot นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใส่เว็บไซต์ไม่ใส่ Twitter แล้วแบบคุณไปเซิร์ชใน Twitter คุณก็ไม่ได้เจออะไรแบบดีเด่นเป็นพิเศษนะคะคุณก็ไม่ควรที่จะซื้อตัวเหรียญเหรียญนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะโนอิชูก็รับรู้ได้นะคะแล้วเราก็ต้องทำการแบบเชื่อมโยงกับโปรโตคอลอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นแบบไซออฟอย่างเงี้ยเจ้าของไซออฟคือเจ้าของเบนเจ้าของไซออฟคือเจ้าของเบนนะคะแล้วก็ตัวเบนอะมันลิสต์ในหลายเซ็นทรัลเอ็กซ์เชนจ์มากๆนะคะลิสต์ไปแล้วคนก็เทรดกันแล้วหลายสไตรค์เชนมากๆแต่ว่าเบน market นี่คุณเห็นป่ะอยู่หมดเลยในนี้นะคะ MEXC อ่ะที่มันดูจะปลอดภัยอ่ะมันก็ยังลิสต์เลยนะคะเขามี reserve data available ด้วยแล้วก็เขามี confidence แบบ high นะคะแล้วก็วอลลุ่มเทรดก็ไม่มีดอกจันตรงนี้มันดูน่าจะเซฟเนาะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ปลอดภัยนะคะวอลลุ่มในยูนิสวอป3 ล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าของอันเนี้ยกับเจ้าของรักครูตัวเนี้ยเป็นคนเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้า
าเกิดว่าจะซื้อเหรียญที่มันมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ก็ควรที่จะเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะลงไปถึงศูนย์ได้ทุกเมื่อนะคะใครเล่นฟิวเจอร์ช็อตได้เลยนะคะอยากช็อตช็อตเลยช็อตให้มันกดเหลือศูนย์ไปเลยนะคะก็สำหรับเรื่องที่3นะคะนอกจากเรื่อง Dex Screener นะคะแล้วก็เรื่องของ Tornado Cash นะคะก็มาดูในเรื่องของข่าวแบบชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะแม่บ้านหญิงชาวนิวยอร์กนะคะแต่งงานแล้วเราไม่ได้ทำงานนะคะสามีทำงานแล้วแบบตัวเองเป็นแม่บ้านอย่างนี้นะคะคือเจอกระเป๋าของผัวเก่านะคะซ่อนเงิน500,000ในบิตคอยเอาไว้นะคะคือแบบตรงเนี้ยตัว husband นะคะผัวเก่านะคะ soon to be ex husband นะคะเขาซ่อนเงินเอาไว้$500,000แล้วซ่อนในบิตคอยนะคะแล้วก็ทีนี้เขาจะ divorce กันอยู่แล้ว divorce attorney ทนายที่แบบจะฟ้องหย่าทนายฝั่งสามีก็เตือนบอกว่าเอ้ยอย่านะอย่าแบบอย่ามายุ่งกับเงิน500,000นี้นะคะตรงเนี้ยนะคะก็คริปโตเคอเรนซีนะคะก็มันมีการแบ่งกันในเรื่องของการหย่าด้วยนะคะมันก็เป็นสินทรัพย์อย่างนึงเนาะแล้วก็พอคนเป็นสามีภรรยากันจดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วถือคริปโตร่วมกันเพราะหย่าก็ต้องแบ่งกันนะคะทีเนี้ยมันก็มีการเนี่ยภรรยานะคะไปเจอเงิน500,000 ดอลลาร์นะคะจากวอลเล็ตของบิตคอยคือไปรู้แบบซีดเทรสของสามีนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยคือเขาไปเจอตรงเนี้ยเพราะว่าเขาคือเขาเปลี่ยนจากการที่เป็นเฮาส์ไวฟ์เฉยๆสนใจแต่ทำงานบ้านทำอาหารเฉยๆอะค่ะหรือเลี้ยงลูกแค่นั้นนะคือเปลี่ยนมาสนใจแบบศึกษาเรื่องธุรกิจด้วยนะคะเพราะว่าทางตัวฮัสแบนด์เองนะคะเขาได้เงิน$3,000,000ต่อปีอะแล้วแบบมันเยอะมากนะคะประมาณ100,000,000 บาทต่อปีแล้วภรรยาก็แบบเธอเอาจากไหนมารวยขนาดนี้ฉันขอค้นห้องเธอหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่พอแหละค้นไปเลยนะคะทีเนี้ยก็พอภรรยาไปเจออะภรรยาก็บอกว่าเออช็อกนะว่าสามีซ่อนเงินไว้คิดว่าจะมาลงทุนด้วยกันซะอีกจะมาแชร์การลงทุนกันเองแต่คุณกลับมาซ่อนเงินไว้ไม่ยอมบอกฉันว่าคุณลงทุนในอะไรบ้างซึ่งแบบพอเขาจะหย่ากันอยู่แล้วอะแล้วเขามีเงินสดเงินในบัญชีธนาคารสมมตินะมีแค่1,000,000แล้วก็ต้องมาแบ่งกับสามีต้องมาแบ่งกับภรรยาอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบเงินฝากร่วมกัน1,000,000อย่างเงี้ยสมมตินะก็แบ่งคนละ500,000หรืออาจจะแบบตามตกลงนะคะหรือตามที่ศาลวินิจฉัยนะคะแต่ว่าเขาซ่อนเงินอีก500,000อะแล้วไม่บอกใครว่าซ่อนไว้อะก็ถือว่าแบบเหมือนเป็นการปกปิดทรัพย์สินนะคะว่าความจริงแล้วเขามีเงินเท่าไหร่กันแน่นะคะทีเนี้ยก็ก็เป็นทริคเกี่ยวกับเรื่องคริปโตนะคะว่าเนี่ยคือหลายคนเนี่ยใช้การซื้อคริปโตมาซ่อนเงินแฟนนะคะหรือแบบพอจะหย่าแล้วก็คือปกปิดเงินกับแฟนนะคะว่าจริงๆเรามีเงินเท่าไหร่กันแน่ค่ะทีเนี้ยก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แบบ private มากๆนะคะคือปกติแล้วอะถ้าเกิดเราเก็บเงินไว้ในตัวแอปพลิเคชันนะคะถ้าเกิดว่าสามีภรรยาหย่ากันถ้าเราเป็นฝั่งสามีอย่างเงี้ยเราซ่อนเงินแล้วเราซ่อนไว้ในแอปอะไรแล้วแบบภรรยารู้พาสเวิร์ดมือถือแล้วเขาเข้าทางตัว MetaMask เข้าทาง Binance เข้าอะไรได้อะนะคะเขาก็สามารถถอนเงินนั้นออกมาได้นะคะหรือจะแบบมันหยิบยกเงินนั้นเป็นประเด็นในการถกเถียงกันทะเลาะกันนะคะแต่ว่าพอเก็บไว้ใน Cold Storage Wallet นะคะในแบบ Thumb Drive อย่างเงี้ยมันก็ Ledger Tracer นะคะมันก็จะ Portable นะคะคือสามีก็อาจจะซ่อน Thumb Drive นั้นไว้ก็ได้นะคะแล้วเขาคิดว่าถ้าย้ำไม่รู้เรื่องก็จะคิดว่านี่เป็นแค่ Thumb Drive โง่ๆอันหนึ่งไม่คิดว่าเงินจะอยู่ในนี้ตั้งเยอะซึ่งก็นะคะตอนนี้ทางการค้นคว้าของแบงก์เดทนะคะพบว่าในกลุ่มคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมีอยู่12%ของจำนวนคนที่เป็นแฟนกันทั้งหมดนะคะ
ที่แบบมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือซ่อนเงินไว้นะคะ 12% ก็คือ1ใน8เลยนะคะทุกๆ8คนจะมี1คนนะคะฉะนั้นเนี่ยไอการซ่อนเนี่ยไม่ได้ซ่อนเงินเก็บอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยซ่อนหนี้มีหนี้สินเยอะมากนะคะแต่ว่าอยากแต่งงานกับเขาเขารวยมากฉันชอบเขาเพราะเงินอะไรเงี้ยและฉันก็ไม่บอกเขาว่าฉันมีหนี้สินเพราะว่าฉันดูแต่งตัวดีอะไรอย่างงี้นะคะฉันดูแบบพูดจาดีบุคลิกดีแต่แบบหนี้สินเยอะมากแล้วแบบก็แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันก่อนแล้วค่อยเปิดเผยหนี้ก็ได้หรือซ่อนไปตลอดก็ได้หรือแบบไว้ใกล้ๆหย่าก็แบบก็ค่อยให้คู่สมรสตัวเองมานะคะมาทำการฟ้องคดีอะไรอีกทีนึงแต่สุดท้ายมาฟ้องคดีมาอะไรก็มีโอกาสสูงที่ว่าคู่สมรสจะต้องมาแชร์หนี้โดยไม่รู้ตัวหนี้สินนั้นน่ะที่ซ่อนเอาไว้นะคะอาจจะมีใครมาช่วยจ่ายก็ได้ถ้าเราซ่อนตรงนี้เอาไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยไอตัวหนี้สินเนี่ยมันก็มีคนประมาณ 10% ของทั้งหมดนะคะที่ซ่อนไว้จากคนที่เป็นแฟนกันเป็นคู่สมรสเป็นคู่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะคะทีเนี้ยไอจำนวนคน10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาซ่อนไว้อะถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นเจเนอเรชันต่างๆจะมีเจนละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเจนเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอ็กซ์นะคะมีน้อยแต่ว่าเจน Z นะคะมี 63% ที่ซ่อนเงินนะคะเจน Y 54% นะคะซึ่งแบบตรงนี้ก็ทำให้การทำการดำเนินคดีนะคะของทนายความนะคะมันก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งคนอายุน้อยๆเนี่ยหลายคนก็ทราบดีนะคะว่าเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการหลบเลี่ยงนะคะฉันเนี่ยก็เลยมีforensic accountant บางคนนะคะแบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยคดีความนะคะเขาตอนนี้เขากลายเป็นคนที่เป็น specialist ในเรื่องของการ track cryptocurrency ไปแล้วนะคะแบบเขาเก่งเรื่องความรู้คริปโตมากซ่อนแค่ไหนเขาก็หาเจอนะคะเนี่ย Monero เนี่ยคือซ่อนไว้เต็มไปหมดเลยนะคะเป็น currency ที่แบบมีแค่รัฐบาลกับ CEO รู้แล้วเรารู้แต่ว่าแฟนเราอาจจะไม่รู้นะคะ nearly impossible to trace นะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมา trace เนี่ยก็ทีเนี้ยก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่า I know of Bitcoin and things like that I just didn't know much about it นะคะก็เนื้อเรื่องประมาณว่าเขาอะไปเจอ thumb drive ที่เก็บ Bitcoin ของสามีที่ซ่อนเงิน 500,000 เอาไว้แล้วผู้หญิงอ่ะเป็นแม่บ้านชอบทำงานบ้านชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวเลี้ยงลูกแล้วก็ชอบแบบดูแลเอาใจใส่สามีอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นน่ะนะคะแค่นั้นแบบทำหน้าที่แบบไม่ได้ทำงานประจำแล้วคือแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เขาไม่ค่อยสนใจบิตคอยน์เท่าไหร่แต่ว่าเขาเจอแฟลชไดรฟ์แปลกๆอ่ะเอ๊ะในนี้มีอะไรมีรูปลับของฉันหรือเปล่ารูปแบบถ่ายรูปฉันตอนปิดตาอ้าปากหน้าเหวอหรือเปล่าค่ะก็เขาก็ทำการใช้แฟลชไดรฟ์นั้นอะมาเสียบในคอมเสิร์ฟคือเห็นเลยมี $500,000อยู่ในนี้เขาก็เลยเอาไปให้ทนายเลยนะคะทนายก็บอกอ๋อนี่บิตคอยน์นี่เขาซ่อนเงินเอาไว้อ้าวซ่อนเงินเหรออ้าวเสร็จฉันแน่อะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะก็วันนี้ขอฝากไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ